ลับมารับชมข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะคะในช่วงนี้เราจะเริ่มกันที่เรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นก็คือมีเหตุที่ไปรถยนต์นะคะไปชนลิงแล้วก็เสียชีวิตที่เขาใหญ่โดยทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เตือนนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางอุทยานเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการสูญเสียสัตว์ป่าหลังเกิดเหตุสลดลูกลิงกอดแม่ลิงที่ตายกลางถนนทางขึ้นอุทยานแห่งชาติจากเหตุที่ถูกรถชนค่ะนายคันชิตศรีนพวรรณหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กรณีลูกลิงกอดแม่ลิงที่ตายกลางถนนทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จากเหตุถูกรถชนว่าเกิดเหตุบนถนนสาย3077ระหว่างหลักกิโลเมตรที่31ช่วงเช้าวานนี้ซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าต่างรู้สึกเสียใจทุกครั้งที่สัตว์ป่าต้องตายเพราะมีนักท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานอย่างเคร่งครัดซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดการซากแม่ลิงตามหลักวิชาการโดยฝังกลบไว้ข้างทางส่วนลูกลิงฝูงลิงได้รับกลับเข้าไปป่าไปเรียบร้อยแล้วและวันเดียวกันยังพบเก้งเพศเมียที่ท้อง1ตัวถูกรถชนตายจากความประมาทของนักท่องเที่ยวดังนั้นทางอุทยานต้องย้ำว่านักท่องเที่ยวที่เข้าไปในพื้นที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางอุทยานอย่างเคร่งครัดอาทิห้ามขับรถเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยแก่สัตว์ป่าที่ข้ามถนนซึ่งทางอุทยานได้จัดการจัดชุดสายตรวจเคลื่อนที่เร็วตระเวนตามถนนเพื่อเตือนและจับปรับผู้ขับขี่รถเกินกำหนดรวมถึงห้ามให้อาหารสัตว์ด้วยค่ะ